สำหรับแฟนๆของหมูเด้งแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสไปไม่สะดวกไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชลบุรีนะครับอยู่ที่บางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับได้เผยแพร่ลิงก์ดูสดนะน้องหมูเด้งตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็ชวนให้เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวสวนสัตว์แบบใหม่นะครับนี่ฮะที่ www.studio.live นะภาพสดๆเห็นไหมฮะอยู่ไหนหมูเด้งอยู่ไหนไม่เห็นเลยฮะนอนแล้วเหรอก็น่าจะนอนไหมคงจะนอนแล้วล่ะมุมนี้อาจจะไม่เห็นนะเออมุมนี้อาจจะไม่เออเรายังไม่ทราบนะกล้องวงจรปิดเขามีกี่ตัวนะฮะแต่ดีมากฮะที่สุดก็ต้องมีฮะต้องมีต้องมีนะครับนี่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสบรรยากาศเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ป่าผ่านหน้าจอได้นะครับนอกจากกล้องวงจรปิดนี้แล้วก็ยังไปที่ www.studio.live นะ zoodio.live นะครับในแพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์มากมายที่จะตอบโจทย์ทั้งความบันเทิงการเรียนรู้ที่จะให้ความสนุกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็นิสัยของสัตว์ป่าตลอดเวลานะครับระบบไลฟ์สตรีมมิ่งที่ทำให้เราสามารถรับชมวิถีชีวิตของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดนะฮะระบบอินเตอร์แอคทีฟนะฮะ 3D โมเดลที่ทำให้เราสามารถปรับหมุนขยายศึกษาลักษณะของสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิดนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นสัตว์ที่สามารถดูได้นะฮะแล้วก็มีวิดีโอสารคดีที่จะพาไปรู้จักกับสัตว์ป่ามากขึ้นนะฮะมีวิดีโอแอนิเมชันนะที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความบันเทิงความรู้ให้กับน้องๆหนูๆนะฮะเป็นแอนิเมชันนะฮะเด็กก็จะสนุกนี่แบบนี้แหละฮะบทความก็มีนะฮะบทความที่กลั่นกรองเนื้อหามาจากหลากหลายแหล่งเป็นอย่างดีนะครับที่สำคัญก็คือว่ากล้องวงจรปิดจอที่ดูเข้าไปที่บ้านของหมูเด้งนี่แหละอันนี้แหละนี่แหละฮะได้เวลาแล้วที่จะแบบไปจ้องมองดูนะฮะจะได้รู้เลยนะฮะจะได้ดูกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะใช่เหมือนครั้งหนึ่งที่หลินหุ่ยช่วงๆอ่ะแพนด้าตอนนั้นอ่ะช่องทรูช่องทรูใช่ช่องทรูอ่ะโอ้โหเมียผมเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่เปิดดูตลอดเวลาแช่ไปเลยดูช่วงๆกับลินหุ้ยเนี่ยใช่โอ้โหอันนี้มีหลายตัวนะฮะอ๋อนี่เราจะคลิกเข้าไปดูอะไรก็ได้เออแล้วแต่เราคลิกเออเห็นไหมมีหมูเด้งด้วยล่างขวานะหมูเด้งใช่นี่แหละก็คงจะคลิกดูเนี่ยมากที่สุดแหละใช่คลิกดูนี่มากที่สุดนะเพราะว่ายังมีอีกหลายคนไม่มีโอกาสได้ไปถึงที่อ่ะนี่อันนี้ย้ำนะนี่เป็นภาพสดๆนะตอนนี้นะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้เขายังไม่เห็นตัวเขาก็สามารถคลิกไปดูสัตว์ชนิดอื่นได้ไงลองดูซิว่ายามสามทุ่มครึ่งเนี่ยสัตว์ตัวไหนตอนกลางคืนแล้วยังไม่หลับไม่นอนบ้างทำอะไรใช่ไหม ทำอะไรดีนะ แล้วก็วันนี้มันมีประเด็นหนึ่งมีชาวต่างชาติคนหนึ่งนะฮะใช้ TikTok ชื่อว่าเจนนิเฟอร์วีแกนเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มียอดวิวอยู่ประมาณแสนกว่าครั้ง มักจะทำคลิปวิดีโอประเภทแซะคนที่กินเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นคนที่แอนตี้สวนสัตว์ฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดถึงในคลิปยาวประมาณ30วินาทีก็คือพูดถึงเรื่องหมูเด้งในเนื้อหาที่ไม่สนับสนุนสวนสัตว์ให้เลี้ยงหมูเด้งควรปล่อยให้ไปอยู่ตามธรรมชาติเดี๋ยวลองดูคลิปเขาหน่อยนะ This is the truth about the viral baby hippo video. Mudeng is probably the most famous hippo on the internet right now. But what are people missing? Pygmy hippos are endangered animals, and money should be spent protecting their habitats in the wild, not breeding more of them into captivity so that they can be exploited for social media views. Animals in captivity live miserable lives where they can't do anything that comes naturally to them. Her and her mother essentially live in a concrete pen. Please never go to zoos andalways think before sharing a viral video like this เธอบอกด้วยว่าอย่าไปเที่ยวสวนสัตว์
อย่าไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยอย่าไปสนับสนุนเรื่องของสวนสัตว์เพราะว่าสัตว์ต้องปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติคือต้องไม่มีสวนสัตว์พูดง่ายๆต้องไม่มีสวนสัตว์ในโลกนี้สำหรับคุณคนนี้นะฮะต้องไม่มีสวนสัตว์เลยสัตว์ทุกตัวต้องไปอยู่ตามธรรมชาติเพราะถ้าเกิดมีสวนสัตว์ปุ๊บถือว่าเข้าข่ายถือว่าเข้าข่ายการทรมานสัตว์ไม่เป็นธรรมชาติของมันรวมถึงไม่เห็นเรื่องไม่เห็นด้วยเรื่องหมูเด้งด้วยไม่เห็นด้วยนะฮะหมูเด้งก็เป็นสัตว์ตัวนึงแค่นั้นเองมันจะดังได้ยังไงมันก็เป็นสัตว์ตัวนึงต้องปล่อยเขาโอ้โหคนแบบนี้ก็มีนะอันนี้สุดโต่งเลยฮะสุดๆเลยอ่ะสุดโต่งเลยนี่แล้วก็เลยทำให้วันนี้นะทางท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับคุณณรงค์วิทย์ก็ต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้ออกมาชี้แจงนะฮะคุณณรงค์วิทย์ชดช้อยบอกว่าสวนสัตว์เนี่ยเขามีภารกิจอยู่4อย่างนะคือการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ให้การศึกษาแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนี่นะฮะการอนุรักษ์สวนสัตว์ก็มีการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าทั้งในเขตและนอกเขตนะก่อนนำกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็เคยทำมาแล้วนะเดี๋ยวลองฟังผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับคือมาตรการในการดูแลน้องหมูเด้งเนี่ยอย่างวันเนี้ยเราก็มีทีมสัตวแพทย์เนี่ยเข้ามาดูแลทุกวันโดยให้พี่เลี้ยงเนี่ยสังเกตพฤติกรรมทั้งในเรื่องของความเครียดทั้งในเรื่องของสุขภาพทั้งในเรื่องของอะไรนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยน้องก็ไม่ได้มีความเครียดอะไรน้องก็กินนมแม่ดีแล้วก็เริ่มคิดว่า2เดือนเสร็จๆแล้วเนี่ยคงจะเริ่มกินอาหารที่เป็นแบบอาหารแข็งๆบ้างนะครับเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่กับแม่เขานะครับตรงนี้ถือว่าเราวางมาตรการที่ค่อนข้างรัดกุมและดูแลเป็นอย่างดีครับนี่เขาดูแลเป็นอย่างดีนะฮะที่บอกว่าโอ้โหมีการกักขังหมูเด้งก็ทางผอ.ก็ยืนยันว่าไม่ได้กักขังนะฮะแล้วก็ดูแลหมูเด้งปล่อยให้อยู่อาศัยแบบเป็นธรรมชาติของเขาแต่ก็ดูแลอย่างดีนะดูแลอย่างดีอย่างที่บอกไปนะครับนี่นะคือที่ผ่านมาสวนสัตว์เขาเขียวเนี่ยมีการเพาะพันธุ์สัตว์ป่านะฮะแล้วก็มีการเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็มีด้วยนะฮะนี่นะฮะนี่คือภารกิจของสวนสัตว์นะครับฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ไปสุดโต่งเกินไปแล้วก็สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตอนนี้อยู่ระหว่างการจดเครื่องหมายการค้าแล้วก็จดลิขสิทธิ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของหมูเด้งนะฮะเร็วๆนี้จะมีการขายเสื้อแล้วก็กางเกงหมูเด้งนะจะเป็นออกแบบกางเกงช้างอ๋อแบบกางเกงช้างใช่ดีฮะทำออกมาดีเลยเสื้อก็จะเป็นเสื้อฮาวายนะครับเสื้อยืดคาดว่าภายในสุดสัปดาห์นี้หรืออาจจะเป็นสัปดาห์หน้าเสื้อหมูเด้งแล้วก็ตอนนี้กำลังหาผู้สนใจที่เข้าร่วมดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ลายสแตมป์น้ำดื่มที่มีภาพหมูเด้งอันนี้เป็นตัวอย่างของเสื้อใช่ไหมฮะเจ้าสีนี้เลยสีเทามันหมุนไปหน่อยนะก็เจ้าสีใกล้เคียงกับสีผิวมั้งอ๋อว่านะแต่ถ้าเกิดสีเทามาดูหมุนหมุนจริงนะมาดูหมุนไปหน่อยเป็นสีอื่นดีไหมมีหลายสีเอาแบบหลายสีหน่อยผมเห็นในสติ๊กเกอร์ของลายเนี่ยหมูเด้งนี่เยอะมากเลยนะเยอะมากแล้วก็ตัวหมูเด้งเขาน่ารักนะเออจำลองมาอยู่ในเสื้อคือท่านผอ.ณรงค์วิทย์เนี่ยคือท่านเนี่ยโชคดีมากนะที่เป็นผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวในยุคที่มีหมูเด้งนะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องพยายามจะคิดค้นนะครีเอทแล้วก็แปลให้มาเป็นรายได้เข้าสวนสัตว์ให้ได้มากที่สุดใช่นะเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีปรากฏการณ์แบบนี้อีกหรือไม่ไม่รู้นะนี่เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกใช่ท่านจะทำอะไรทำเลยฮะดีเลยวันนี้ดีมากที่เปิดลิงก์ให้ดูสดนะครับแล้วก็เปิดขายเสื้อขายกางเกงหมูเด้งจะทำอะไรทำเลยฮะและช่วยกันสนับสนุนนะฮะนี่เห็นไหมฮะน่ารักไหมฮะมีอยู่เยอะเลยนะใช่และคำเขาก็จะแบบคล้ายๆกับนิสัยก็อย่ามายุ่งเห็นไหมอย่ามายุ่งนี่ไม่ตอบแล้วงอนเหมือนกับนิสัยอะไรแบบสะบัดสะบิ้งอ่ะโอ้โหตอนนี้ยอดซื้อตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยขายดีมากผมเห็นทุกคนมีหมดเลยส่งหมูเด้งกันมาเป็นแถวเลยนะสุดยอดเลยนี่เป็นปรากฏการณ์ที่สุดๆจริงๆท่านผู้ชมฮะและอยู่ในบ้านเราไงใช่ใช่อยู่ในบ้านเราอ่ะเห็นไหมนอกเหนือจะทำให้เด็กๆได้มีโอกาสคุณพ่อคุณแ
ได้มีโอกาสพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์ซึ่งความจริงเนี่ยเป็นสถานที่เที่ยวที่เด็กทุกคนต้องไปเที่ยวนะใช่ใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเด็กเนี่ยต้องไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับก็เลยปลุกทำให้สวนสัตว์ในบ้านเราเนี่ยคอยคึกคืนไปด้วยแม้ว่าตอนนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ศรีราชาจะโด่งดังมากก็ไม่เป็นไรฮะนะสวนสัตว์บ้านเรามีอยู่เยอะแยะเหนือใต้ออกตกมีหมดนะครับอย่างที่คุณหนกบอกไม่รู้จะอีกกี่ปีนะที่จะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดได้ระดับโลกนะใช่สมัยเมื่อหลายสิบปีก่อนนะแม่มะลิอ่ะฮิปโปอ่ะก็ไม่ดังขนาดนี้นะใช่ไม่ดังขนาดไม่ดังขนาดนี้ช่วงหลินหุ่ยก็ไม่ใช่สัตว์ของเราอ่ะใช่ใช่ไหมเราได้มาเนี่ยแต่เนี่ยถือว่าสุดๆเลยอ่ะในยุคที่มีโซเชียลด้วยไงใช่และสำนักข่าวต่างประเทศมาทำข่าวกันโอ้โหนี่ก็ติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมฮะมีลิงก์ดูสดแล้วนะฮะคืนนี้แต่เดี๋ยวถ้าเกิดรายการเราจบตอน 4 ทุ่มถ้าใครยังไม่ง่วงก็เปิดไปดูลิงก์ของทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวดูกันไปฮะตีหนึ่งตีสองดูกันไปแม้ว่าจะหาไม่เจอแม้ว่าจะหาไม่เจอถึงตอนที่เมียผมอะดูช่วงหลินหุ่ยอ่ะทำไมตอนนั้นก็เปิดแต่ช่องทรูอ่ะช่องนั้นอ่ะตัวทิ้งไว้เลยเหรอใช่แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่บางทีเราดูบอลไงเราก็ดูบอลช่องทรูอ่ะก็อยากดูบอลก็อยากดูบอลเขาก็เปิดดูนะแล้วผมก็ดูตามเขาดูว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกเพราะตอนนั้นก็ดึกแล้วนะสามสี่ทุ่มนะบอลอ่ะเชื่อไหมแล้วไอ้ช่วงหลินหุ่ยเนี่ยมันก็นิ่งๆนะผมก็เดินไปดูอะไรอ่ะดูช่วงหลินทุยแล้วมันทำอะไรอยู่มันนอนแต่ผมก็ดูไปนะเชื่อมาเกิน10นาทีเขาก็ยังดูตอนมันนอนไม่ตอนมันนอน แล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เดินไปเดินเห็นขาไกลๆเดินเฮ้ย คุณดูอะไรวะเนี่ย ดูช่องเนี่ยใครๆเขาก็ดูช่องหลินทุยไงแต่มันนอนน่ะ ถ้ามันแบบกระโดดโลดเต้นมันไปกินไผ่หรืออะไรมันใช่ไหมล้มลุกคุกคานค่อยหน้าดูนี่มันนอนแล้วมันนอนนี่มันคงนอนเป็นชั่วโมงอ่ะก็ดูทำมันนอนขอกูดูบอลก่อนได้ไหมโอ้โหขอกูดูบอลได้ไหมได้ไหมนี่กลับมาอีกแล้วฮะกลับมาแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ